สวัสดีครับ SP มรคอร์ดน่าเจริญวันนี้มากับคลิปมีอกเป็นคลิปตอบที่มีคนเขาถามว่าอยากให้ทำบอกไม่มีคนทำเลยว่ามีโอแต่ละตัวความเป็นมายังไงต่างๆปีผมก็ไม่แม่นนะแต่เนี่ยคือมีโอทั้งหมดที่มีมาในไทยก็คือเจนหนึ่งบางคนเรียกมีโอ5 BB มีโอแบงค์แคชขอจริงๆมีโอแบงค์แคชอย่าเลยเอาแบงค์แคชเนี่ยใช้ร่วมกันขนาดนี้เลยแบงค์แคชเขาอยู่ตั้งแต่พรีเซนเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ยาวนานนะครับบางอย่างก็ใช้กันได้แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้นะมาเริ่มกันที่มีโอตัวที่คนจำได้ที่สุดน่าจะเป็นมีโอแบงค์แคชเนาะเอาแบบคร่าวๆเนาะถ้าโดยละเอียดน่าจะยาวนี่คือตัวที่นิยมที่สุดและคนดูติดปากครับมีโอเอ็มเอ็กซ์มีโอเอ็มเอ็กซ์คือตัวไหนมีโอเอ็มเอ็กซ์คือล้อแม็กแล้วแม็กพวกนี้ลายจีนด้วยนะตัวสุดนิยมตัวคนทวินหานะครับคือตัวจุดสูงสุดแต่ก่อนมีโอ5 BB ที่เป็นตัวนี้มันมีน่าจะเป็นมีโอที่เป็นลายมีโอแซดตัวนี้มันจะมีบางท่ออีกแบบหนึ่งหรือของทุกอย่างขายนะครับเดี๋ยวราคาในริมลงก็ทักมานะขายแหละไม่ได้ติดอะไรตัวนี้ยืนยาวคือมีโอตัวนี้เนาะเขาขายหลายปีหลายปียังไงก็พอเขาออกโฉมนี้เนาะอย่างในตัวชวนนี้ไอ้บูชัวไม่ใช่บูชัวพาร์ทที่ตลกนี้อ่ะ2006เขาออกโฉมนี้แล้วไอ้โฉม449ไฟตาล่างตาปีศาจแล้วโฉมนี้เขาก็ยังขายนะแต่เขาเปลี่ยนชื่อจากมีโอเฉยๆอ่ะเขาให้เป็นของตัวนี้เนาะเป็นมีโอเอ็มเอ็กซ์มีโอเซตาส่วนมีโอตัวเก่าที่เขายังขายต่อเขาจะเรียกมันว่ามีโออะโมเร่อะโมเร่ไม่ใช่รุ่นพิเศษคือการเปลี่ยนตัวเดิมเป็นชื่อใหม่แล้วก็ลายใหม่อยู่อีกนิดนึงนะครับนี่คือช่วงแรกที่บอกว่ามันขายยืนนานแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงก็ไม่ใช่พอท้ายยุคของอาร์มอรี่เปลี่ยนโฉมเป็นแบบนี้อาร์มอรี่กลายเป็นไฟหลีติดกันเป็นบังลมคนละตัวกับมีโอ5 BB ตัวแรกแล้วก็บังลมในจะมีฝากระเป๋าซ้ายขวาใส่ของใส่มือถือได้นิดนึงเปิดเบาะยูบ็อกอะไรเหมือนกันนะครับโอเคก็เลยจะบอกว่านี่คือมีโอตัวแรกที่ขายยืนยาวจากปี2004ถึง2008ตอน2008มาเป็นโฉมนี้นะครับถัดมาจากมีโอตัวโฉมแรกมามีโอโฉม2มีโอโฉม2เป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้เป็นไฟตาล่างบางคนเรียกไฟตาปีศาจหรือเป็นเฉพาะแถวพื้นที่บ้านผมก็ไม่รู้นะมีโอไฟตาปีศาจถามว่าต่างกับตัวแรกอย่างไรก็ที่ได้มาก็จะเป็นพับเท้าแบบพับได้คือวางขาสบายขึ้นเยอะเทียบกับแบบนี้นะแบบนี้วางลำบากวางเลยต้องยกสูงแบบนี้สบายพับได้แล้วก็ถ้าเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้ก็ได้ที่เก็บของกระเป๋าในบังลมมาซ้ายขวาแล้วใต้บอกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่เป็นรุ่นยอดนิยมบาร์ดี้แซด 4V ก็จะหาง่ายสายพานยังใช้กันได้เครื่องก็ยังลูกสูบไซส์เดียวกันต่างๆนะครับจะ449ก็มี449 2ตัวผมเพิ่งมารู้ตอนผมสรุปนี่แหละตอนแรกผมนึกว่า449แล้วไป 19S เลย449มีตาเดียวมีไฟล่าง2ตาแบบแยกคือด้านนอกมันดูแยกโคมแหละแต่เวลาเบิกนะครับมันคือโคมเดียวกันนะตัวนี้ยังเหมือนพ่อยังเหมือน449ไฟตาตัวบนอยู่เลย ECU ก็ยังเหมือนกันแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนตอนท้ายเป็น 19S 19S ดังแป๊บหนึ่งนะขอหยุดก่อนหาเบอร์ชัวหาอะไร 19S ไม่เจอแต่คู่มือซ่อมนะก็คือไอ้ปกตัวนี้ผมอธิบายเพิ่มแล้วกัน 19S ต่างกับ449อย่างไร 19S ท่อไอเสียจะมีถ้าผมเรียกผมก็เรียกมีท่อบำบัดนะครับเข้าท่อมันจะต่างกับท่อตัวนี้ที่เป็นท่อจากฟ้าสูบมาปลายพักเลยมันก็จะต่างกันตรงนี้ข้อเสียท่อแบบนี้ก็คือมันดูชอบผูกง่ายผูกปลายไม่รู้ว่าความร้อนมันสะสมหรืออะไรนะพอมีท่อไปปลาย 19S ก็จะมีอาร์มด้วยมีอาร์มซึ่งอาร์มมันมารับไม่รู้ว่าท่อมันหนักขึ้นหรือเขาตั้งใจให้มันเสถียรขึ้นและก็อีกอย่าง2อย่างก็คือคาบูของ 19S จะมีเซ็นเซอร์คาบูไฟฟ้านะครับแล้วก็ปลั๊กคาบูปลั๊กปุ่มปิดปลั๊ก ECU อ่ะ 19S เป็น2ปลั๊กว่ามีโออื่นๆเนี่ยเป็นปลั๊กเดียวก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลจะเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่รู้นะครับจาก 19S ที่เราไม่มีสื่อตัวอย่างดีๆเลยมาจาก 19S มา 33S 33S ก็มี 2-3 ปี 2-3 ลายนี่คือ 33S ตัว Limited Moto GP น่าจะ Limited Moto GP C6 Lossy รุ่นแรกในไทยไม่รู้ว่าตัวอื่นมีไหมในสปาร์กในอะไรนะแต่ภาพจำผมตัวนี้รุ่นแรกที่เป็นLimited Lossyนะครับ
ตัวนี้ต่างกับ449อย่างไรหรือต่างกับ49ยังไงก็คือตัวนี้เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำแล้วจะเป็นเสื้อลมไม่มีหม้อน้ำมาเป็นหม้อน้ำ125 cc cc เพิ่มขึ้น 10 cc แล้วก็สะดวกขึ้นเปิดเบาะได้จากสวิตช์กุญแจแล้วไม่ต้องถอดไปขายที่ท้ายเบาะนะครับแล้วก็ใต้เบาะก็ใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยแต่มันเป็นทรงแปลกๆของมันนะจะลืมส่วนสำคัญจะลืมส่วนสำคัญ 33S เป็นยุคบุกเบิกไดอาซิลยามาฮ่าเลยจากเหล่านี้หวานได้ลูกสูบเทสไซส์สแตนดาร์ดไซส์50ไซส์100ที่แบบลูกติดควานได้พอมารุ่นนี้ควานไม่ได้นะครับไดอาซิลมีไซส์ลูกสูบไซส์สแตนดาร์ดอย่างเดียวลูกติดเปลี่ยนเสื้อลูกยกชุดเขาบอกสะดวกแต่เอาจริงก็แพงเลยแพงยังไงเสื้อลูกก็ต้องมีอย่างน้อยตัวที่ถูกก็ 2,000 คือ New O 33S นี่ถือว่าถูกแล้ว 2,000 กว่าบาทเพราะว่าตัวแพงก็จะเป็น Spark 135เป็น Duo Elegant เสื้อลูกหมดไปประมาณ 4,000 กว่า 5,000 ได้นะครับแต่เขาก็ว่าสมรรถนะดีแหละลูกฟอร์ดเสื้อสูบแบบไม่มีปอกสูบแบบรถซิ่งแบบ R1 แบบ R3 ก็ว่ากันไปแล้วมารุ่นนี้จะงงไหมรุ่นนี้เป็นตัวต่อจาก 33S ไล่ๆกับมาตอนท้ายที่เป็น 125i รุ่นนี้กลับมาเหมือนรุ่นคล้ายๆรุ่นเดิมเหมือนอย่างไรเปิดเบาะเปิดท้ายเบาะเหมือนเดิมเสื้อสูบเป็นเสื้อหม้อไม่มีหม้อน้ำเหมือนเดิมเป็นเสื้อลมกลับมา 115cc เหมือนเดิมส่วนที่ไม่เหมือนเดิมคือเป็นไดอาซิลครับเป็นไดอาซิลแบบ 33S เลยก็คือมีแต่เสื้อสแตนดาร์ดลูกติดเปลี่ยนเสื้อลูกแต่ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับเป็นรถมีโอที่รู้สึกเหลือน้อยเห็นน้อยเกือบสุดๆลองจากอามาเร่นี่เห็นน้อยสุดแล้วเป็นของแปลกที่ไม่ค่อยเห็นแต่ตัวนี้ก็เห็นน้อยนะแล้วก็มามีโอตัวสุดท้ายในไทยอย่าบอกตัวสุดท้ายในโลกเพราะตลาดไทยหยุดชื่อมีโอไปแล้วแต่เขาอินโดเขาก็ยังขายเป็นมีโออะไรสักอย่าง 125M3 ว่ากันไปส่วนของในไทยเราจบที่รุ่นนี้อาจจะไม่ใช่ลายนี้สีนี้นะเป็น Mio 125i พื้นฐานเครื่องก็จะแนวคล้ายๆ 33S ก็คือหม้อน้ำ 125cc ไดอาซิลได้หัวฉีดมาเพิ่มเติมนะครับจากท่อมีบำบัดใน 33S มาตัวนี้ไม่มีบำบัดคงเพราะไม่สมบูรณ์ด้วยหัวฉีดท่อก็ไม่ใช่ท่อสวิงอาร์มก็เลยไม่มีเป็นท่อแบบกลับมาแบบเดิมที่แบบไม่มีสวิงอาร์มยึดฝั่งนี้แล้วส่วนการเปิดปอกอะไรก็คล้ายๆตัว 33S แต่ตัวนี้ก็รอปลาเปียวกว่าในยุคท้ายๆก็ไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงสุดท้ายก่อนท้ายสุดนะครับไฟของกันเดี๋ยวให้ไปดูดีกว่าก็โบชัวร์นี้ถูกสุดในทุกอย่างนี่คือขาย101เหลือประมาณ10กว่าแผ่นนะ101รวมส่งอีโคโพดแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ขายไม่ได้มีโอรุ่นเดียวนะแต่ว่ามีโอรุ่นหลักที่น่าสนใจมีแบงค์คราชตามโฆษณารวม5รุ่นนะครับตอนนี้เหลือประมาณ10แผ่นขาย200รวมส่งอีโคโพดที่จะเพิ่มเป็น JNT เป็นแผ่นก็ว่าเข้ามานะครับ200อันนี้ของแปลกปกติพาร์ติเตอร์ล็อกจะเป็นหน้าปกสีใส่ในสีมีสติกเกอร์ตัวนี้ก็ขาย200เท่ากันตัวนี้จะไม่มีสติกเกอร์กลางเล่มมันก็จะดูงงๆหน่อยเป็นขาวดำในช่วงกลางพวกดูสติกเกอร์นะจำไม่ได้ว่าเป็นมายังไงแต่ก็มีข้อมูลครบในเล่มสีนั่นแหละนะครับมีไว้ไม่โดนน้ำเลยมาเล่มอื่นที่ครบปกติเลยสามอันนี้ขาย350ต่อกันน่าจะมีสติกเกอร์กลางริมนะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าคือเขาจัดสารบัญนั่นแหละแต่มันของใหม่เก่าเก็บนานคือใครอยากได้พอมันนี้ครบผมมีให้ไปแต่พวกหน้าเครื่องหน้าตรงกลางต้องสีแบบนี้จะไม่ใช่ขาวดำเต็มนั้นนะครับจะได้หาดูเผื่อเก็บของสะสมปั้นรถกวนไปอันนี้449ไฟ23เปิดแกะมันยังติดกันอยู่เลยไม่เคยได้เปิดเสียงชัดเจนสติกเกอร์ยังมีมีโรสซี่เป็นยังไงมาเปิดดูดิมันเปลี่ยนของแต่งด้วยนี่มันคือสารบัญนี่นะครับ53เลยไม่ขายอันนี้ช่างมันเลยไม่กลับขายอะไรใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมเผื่อใครอยากได้ก็มีข้อมูลการใช้ต่างๆการเลี้ยงสายไฟสปีดต่างๆ53มีขาย200เพิ่มหน่อยกับย้ำหน่อยนึงนะครับข้อมูลถ้วนจะเลือกแผ่นนี้แผ่นที่เหลือตอนแรกไม่อยากขายแต่ก็ไม่อยากเก็บแล้วก็จะเลือกแค่แผ่นสองแผ่นเป็นรวมรุ่นไม่รวมรุ่นไม่รู้มาอย่างไรเหลือน้อยมีแค่2-3แผ่น1 2 3 4 5 6 7 8มีโอ้มีที่ดีนะครับหน้ากลางด้วยแผ่นใหญ่อย่างนี้ขายสักต้องมาลงส่งแล้วกันนะครับยังให้ใครไหมหมดแล้ว